ทันข่าวประข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายบาโนฟอร์กิงสไตล์ประจำวันที่24ตุลาคม2566โดยชายผู้บ่าคลังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไราน่าจะก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้หาเร่องไงด่วนเลยนะสะเทือนทับช้างศึกมาสด a าอิชิอิเปิดใจครั้งแรกนะฮะครั้งสุดท้ายพร้อมคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่นะ โดยงานนี้โอกาสไปบอลโลกยื่นมาก็พร้อมทันทีกลายเป็นประเด็นร้อนหลังช่วงจบเกมการแข่งขันฟุตบอลสกิงคัพ2023ซึ่งงานนี้บาสดาอิชิอินะ,ะที่ถูกวางให้เป็นขัวสื่อทีมชาติไทยคนใหม่แทนที่ของมาโนอปอรกิงกับถูกแยกทางโดยที่ไม่มีการชี้แจงใดๆซึ่งนั่นข้างความมึนงงต่อทางข่วสื่อระดับปรมามาจย์จากญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยนะ ล่าสุดนั้นมาสด a าอิช e, ิอิกุนซือประรศาสตร์คนแรกที่พาทีสมสโมสรไทยควา้าทริปปัลแชมป์ได้2ฤดูกาลติดต่อกันเปิดใจอย่างหมดเปลือกผ่านรายการติงเคิร์ฟคิดไซโก้งว่าหากว่ามีข้อสเสนอเข้ามาตนก็พร้อมจะคุมทีมชาติไทยอยู่เหมือนเดิม เอชอีเปิดใจอย่างหมดเปิดนัว่าตนทํางานในไทยมา3ปีกับโอกาสขภาพาบริลัมเนี่ยเล่น a f c แชมเปียนลีกฤดูกาลนี้กับการทําทีมชาติไทยที่หลุดลอยไปนั้นรู้สึกเสียดายครับและก็เสียใจที่ไม่ได้ไปต่อรู้สึกเลยว่าที่ทํามา3ปีนั้นหายไปหมดเลยส่วนโอกาสจะกลับมาคุมทีมชาติไทยในอนาคตนั้นถ้ามีข้อเสนอมาแล้วสามารถตกลงกันได้ก็มีโอกาสครับยังอยากทําทีมชาติไทยอยู่นะนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ โค้ชมาซาอิชินะฮะก็ได้ยื่นคำไว้เผื่อเกิดว่าสักวันหนึ่งทางาผู้จัดก,การทีมนะฮะหรือว่าทางสมาคมฟุตบอลไทยแลเห็นในตรงนี้อาจจะดึงเขาไปร่วมทีมอีกครั้งก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับสมาคมฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ21แข้งสาวชาแก้วชุดลยุยปรีโอลิมปิกนะโดยงานนี้ทางสมาคมเผยรายชื่อ21แข้งชาแก้วที่จะเป็นตัวแทนไปสู้สึกฟุตบอลหญิงปรีโอลิมปิกโซนเอเชียรอบ2ที่ประเทศจีนนะ โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่จำนวน21รายเข้าร่วมการแข่งขันรายการฟู m e n ลโอลิมปิกฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ปารีส2024อาเซียนคอร์ริไฟเออร์บราชูระหว่างวันที่24ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนณเมืองเซียงเหมินรัฐประชาชนจีนในกรนี้ผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นทิฟฟานี่ดารุณีสอนเผาจิดาภาภา,า,าบาสโมสรกรุงเทพมหานครปราวาริษา หอมยามเย็นสมสรสอนฟุตบอลหญิงจังหวัดชมบุรีต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นการจนาพรแสนคุณสมสรสัณฑดิตเอเชียสุภาพรอินทรประสิทธิ์สมสรสอนฟุตบอลหญิงจังหวัดชมบุรีสักรุดาก้อนไฟจากสมสรสอนฟุตบอลหญิงจังหวัดชมบุรีอรวรรณสิริสุวรรณกุลสมสรสอนฟุตบอลหญิงจังหวัดชมบุรีปริชาตทองรองสมสรสอนเอ็มเอเอชนครศรีสตีสิบนะฮะก็เป็นนวลอนงงหมื่นศรีสมสรสอนเอ็มเอนครศรีิตี้ ส่วนกองกลางก็จะเป็นธนากรพลคำสมบสสสูรณสอนหญิงจังหวัดชลบุรี12ก็จะเป็นปรื้มใจสุทธิสวัสดสมสรฟุตบอลหญิง <size> จังหวัดชลบุร um ี13จะเป็นอาชีพระยายิ่งสกุลสมสรฟุตบอลหญิงพระนคร14จะเป็นพิชยธิดามโนวังสมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครต่อมาตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นพัทรัตน์อุปชัยสมสรฟุตสอนหญิงจังหวัดชลบุรีแพรวานุตนาบีสมสรกรุงเทพมหานคร อาณาพรอามันพงศ์สมสรีผู้บอลหญิงจังหวัดชมบุรีชัดลญยานะฮะประทุมกุลสมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นฤทธิยาพัฒน์มูดงสมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางอริสออออารักพินิษสโสมสร BSL WFC <c oughs> และก็สุดท้ายจะเป็นนัชชาแก้วอันตาสมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมาหาคนครสำหรับทางการแข่งขันฟุตบอลหญิงปรีโอล,ลิมปิกเปโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบสอง รอบทวีไาทายนะฮะยู่กรมบีพร้มกับทางจีนเกาหลีใต้และก็เกาหลีเหนือซึ่งก็มีโปรแกรมการแข่งขันต่อไปนี้เกาหลีใต้พบทับทางทีมชาติไทายวันที่26ตุลาคมเวลา14นาฬิกา30นาทีเสียเหมือนเอเกเรชสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องเ s p l สเต่อมาทีมชาติไทายพบจีนในวันที่29ตุลาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีที่เสียเหมือนเอเกเรชสเตเดียมเวลาการถ่ายทอดสดนะฮะเหมือนเดิม และทีมชาติไทยพบเกาหลีนเหนือวันที่1พฤศจิกายนเวลา14.30าาที่เสียเหมือนเอกรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทาช่อง AS p l a y ใน r รค้ชนี้เป็นาว่างานนี้ต้องไปรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสักวันเขาจะเป็นผู้เล่นของเราเจ้าชายยะโฮเผยถึงดิออนครุนาะโดยเจ้าชายยะโฮได้เผยเงินเดือนของดิออนครแพงเกินจะจ่ายไว้ย้ำสักวันเขาจะเป็นผู้เล่นของเราอย่างแน่นอน โดยตุนกูอิสมาอิลอิบุนอาลสุรตานอิบราฮิมเจ้าชายและก็เจ้าของทีมดังอย่างสโมสรยโฮดารุนทักซิมยักษ์ใหญ่แห่งลีกมาเลเซียได้ออกมากล่าวถึงดิออนครูแบ็กตัวเก่งทีมชาติมาเลเซียของสโมสรบริรัมพร้อมย้มโอกาสในการดึงแข้งรายดังกล่านั้นในการย้ายราคาแข้งกับทีมโดยเงินเดือนของดิออนครูนั้นแพงเกินไปสำหรับเราและบริลลัมก็จ่ายเงินเดือนที่แพงมากๆให้กับเขา แต่ผมปรป้ว่าเขาอยากจะเล่นที่มาเลเซียและผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นกับทางทีมอื่นนะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเขารู้ถึงโปรเจกต์ของเรารวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและแนวทางของยยโฮและวันหนึ่งดิ On นครูจะเป็นผู้เล่นยยโฮเจ้าชายยยโฮเผยผ่านสื่อเซสเอ็นดีสปอร์ตนะ สำหรับทางเยโฮดารุนทักซิมเตรียมลงเล่นในเกมต่อไปในศึก ACL 2023รอบแบ่งกลุ่มสายไอนดที่3โดยการเจอกับทางอุซานฮุนไดในวันอังคารที่24ตุลาคมเวลา17นาฬิกาเวลาของประเทศไทยณสน,นามอุซานมุนซูฟุตบอลสเตเดียมถ่ายทอดทดช่องทางโทรวิชันในครั้งนี้นั่นครับเปในวันนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมารก,กันนะครับ เอาได้ยังไงแฟนบอลใจส่งแรงใจแรงเชียร์บุริลัมดีกรีรทริปเปิลแชมป์จากประเทศไทยเปิดบ้านารับการเยือนของเบิร์บซิตี้ทีมแชมป์จากทางออสเตรเลียในการแข่งขันเ f c แชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3โดยบุริลัมนะฮะอยู่กลุ่มเอร่วมสายกับเวนฟอร์เดนโกฟุจากญี่ปุ่นเมิร์นวิคตอรีจากออสเตรเลียและก็เจ้อจิงเอฟซีจากประเทศจีน โดยกันนี้บริลัมนะฮะของทางไทยเนี่ยพบเมนบลนซิตี้จากทางออสเตรเลีย,ยการแข่งขันนัดนามช้างอารีนาประเทศไทยวันพุธที่15ตุลาคมเวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง 2sport1 แฟนบอลไทยส่งกรังใจแรงเชียร์ให้กับพวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับชนะทิพย์สกสินหวังชนะอนิกิชี้คงเป็นพรมลิขิตได้เจอกับฟอนตาเนนร่ในครั้นี้ โดยชนาทิพย์สงกระสินดาวเตะบีจีปทุมเผยคงเป็นผมริษิทที่ได้ลงสนามดวลคาบสกิฟอนตตเล่ทีมเก่าแบบเบลจีหวังพา b ีจีปทุมเอาชนะโอโคตโอนิกิในครั้งนี้ให้จบได้โดยเจ้าเจาชนะทิพย์สงกระสินดาวเตะบีจีปทุมนะฮะที่เป็นอดีตนักเตะคาบสกิฟอนตตเล่ให้สัมภาษณ์ก่อนเกม AFC แชมเปียนลีก 2 0 23ระแ่งกลุ่มกลุ่มไอทีบีจีปทุมยังไม่มีแต้มจาก2นัดแรกรับการมาเยือนของคาวาสก f ฟอนเตเล่รองแชมป์เจลีก2 0 22ที่มี6แต้มจากทั้งหมด2นัดโดยจะแข่งขันในวันอังคารที่2 4ตุลาคมทีบีจีสเตเดียมเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเป็นสิ่งที่ดีใจที่ได้เจอกับทีมเก่าได้เจอโค้ดได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมเก่าได้เจอสตาฟโค้ดก็คงเรียกว่าวัสนาแล้ว ที่เราได้กลับมาเจอกันผมเองอาจจะเป็นคนเดียวที่ท่าอาจจะรู้ทุกอย่างของ k a วาส u ิฟ f o n t a l ่ทั้งเพื่อนร่วมทีมและก็สไตล์การทำงานของเขาซึ่งผมเองก็ต้องโชว์ฟอร์มออกมาให้ได้ดีที่สุดเพื่อทีม BG ปทุมและก็เพื่อแฟน BG ปทุมและแฟน,แฟน f น n ตเล่ที่เขาจะดูอยู่ในนัดนี้ เจยังเผยอีกว่าตอนที่อยู่ที่นั่นโคชโอนิกิคุยกับผมบ่อยมากนะทั้งก่อนซ้อมหลังซ้อมวันนี้ที่ผมมาอยู่ที่นี่เขาก็คุยกับผมไปชั่วโมงโอนิกิเขาน่าจะเป็นคนที่ละเอียดที่สุดที่ผมผ่านโค้ดมาถ้าถ้าผมอยากจะชนะโค้ดโอนิกิให้ได้ถ้าให้พูดตามตรงนะก็ไม่ได้อยากจะรู้สึกว่าอยากจะเจอกันเร็วขนาดนี้ครับมันรู้สึกว่ามันไวที่จะได้เจอกันแต่มันคงเป็นผมได้คิดแล้วนั่นนะครับ น้านผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ฝากฝังให้เจ้าเจานะฮะเอาชนะผมด้วยขีดนี้ไปให้จุกได้เรามาดูประเด็นข่าวจอม,มานก,กันครับอ,งงอาร์เจนตินาสกอร์ซาดับอุรวาตเนี่ยเจอเจอ,เจอเกมที่ยากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มนัดบกุกับทางโปหฮังนะโดยบาเซียสกอร์ซาสกุลื์อ,อุรวาเลตเตมอนยอมรับว่าเจอเจอ,เจอกับทางโปหฮังซิวเวอร์ในศึกเอซีเอลนัดนี้จะเป็นเกมที่สาคัญและก็ยากที่สุดในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มความเคลื่อนไหวก่อนเกมในศึกเอ c ฟซีแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มสายเจ นัดที่3ก่อนที่ทางอุรวัตเบริไตนด์ที่มี4แต้มจะมีคิวดวลกับทางโปรฮังสติเบอร์จากฝูงของกลุ่มที่มี6แต้มโดยก่อนเกมทางด้านมาเซียสกอร์สร้างเฮดโค้ชทัพปีศาจแดงแห่งเอเชียออกมาเปิดใจก่อนเกมที่จะเจอกับทีมการังจากเกาหลีใต้ สวัสดีครับทุกคนเรานี้เกมนี้กำลังจะได้เจอกับทางโปหังสเตเลอร์จากเกาหลีใต้นะคือเกมที่สําคัญที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มนัดนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันพวกเขามีไปแล้วถึง6แต้มจากการลงสนามรอบแบ่งกลุ่มขณะเดียวกันแล้วพวกเราเองก็เสียแต้มจากเกมอู่ฮั่นที่เจอกับจีนดังนั้นเกมนี้คือเกมที่สําคัญที่สุดสำหรับพวกเราเลยก็ว่าได้ในการค้นหาชัยชนะ กับข้อจำกัดในการผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มสำหรับทางศึกชิงแชมป์เอเชียในปีนี้การที่พวกเรนานั้นรัง้งอันดับที่2ออาจจะไม่เพียงพอสำหรับการผ่านเข้ารอบก็เป็นได้ดังนั้นเราจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะขวามากคว้าชัยชนะในเกมนี้ให้จบได้ประคิดว,ว่านี่คือเกมที่ยากที่สุดของฤดูกาลแล้วโดวยโพฮังสตีลเลอร์ถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับทางทีมอุดมไปด้วยนักเตะชั้นดีในทีมมากมายรวมไปถึงประสบการณ์ในถ้วย ACL สําสำหรับพวกเขานั้นมีสูงเป็นอย่างมากเลยนะ และนี่ก็เป็นทันข่าววัคซินกีฬาฟุตบอลไทยบายมานุปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่24ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ